เอาละครับมาชมมันต่อครับคู่ที่2ของวันนี้ครับซันนี่อาแบกครับอาคณิตส่งเสริมสวัสดิ์เจอกับจวดเพชรแม่นครับคู่นี้สูสีเหมือนกันส่วนเพชรแม่นก็ยังเจ็บเล็กๆครับจากการที่รอบคัดเลือกรายการที่6เบรกไป138ครับมาเจอซันนี่ลบครับซันนี่แทงไป142ครับรายการที่6ครับกองเชียร์มาแล้วครับซันนี่สู้ๆสุนเสกปั่นนะหูสีครับคู่นี้บอกได้เลยอยู่ในช่วงแทงดีทั้งคู่ครับดีค่ะน้องพลอยใสแหมได้โต้ตอบกับหวานใจนะพบกันมาตอบน้องพลอยใสวันนี้ล่าเริงละสิจวดเพชรแม่นรอบที่แล้วชนะตัวเล็กสำรง40นะครับส่วนซันนี่ก็ชนะนนพีเอสมา4-1ซันนี่เสียเฟรมแรกครับแล้วก็ได้4เฟรมรวดเนี่ยพี่เห็นแล้วนะทบกันมาตอบด้วยพี่เห็นแล้วสวัสดีครับคุณกรนะเอาครับปาดหน้าไปทีหรือว่าแอบสู้ครับเอาไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไปทีไหมเอาครับรถมาดูแล้วครับจะเบิ้ลเหมือนกันแอบเบิ้ลเหมือนกันครับตรงนี้ลงไปเขาก็ได้ลุ้นครับขาวตั้งกินดำแหมลูกนี้เบิ้ลเกินไปนิดยังไม่ง่ายครับได้สู้ก็จริงครับแต่ไม่ง่ายไม่ลงก็เกลี่ยนอย่างนี้ต้องบีบเกมนะจะเอาไงซันนี่อย่างนี้ดูแล้วซันนี่มองแดงที่กองก็แสดงว่าน่าจะบีบเกมก่อนสวัสดีครับคุณบัณฑิตเอาขามาเก็บที่ชิงเนี่ยโอ้ยแดงผมกลางโอ้โหอย่างนี้สจวดครับแดงเกลื่อนเลยแดงไปต่ออันตรายครับหนักขาวชมพูได้ไหมถ้าชมพูได้อันตรายครับแดงบังหรือเปล่าถ้าได้น้ำเงินก็ยังพอทนครับน้ำเงินเนี่ยชมพูโอเคครับช่วยได้แต่นี่มาดูน้ำเงินน้ำเงินต้องเป็นลูกเช็ดแหละเพราะเขียวตบไม่ได้มีน้ำตาลครับเล่นได้แล้วก็มีดำ3ลูกครับตอนนี้ที่เล่นได้อยู่สวัสดีครับน้องฟุกลูกนี้ถือว่าพอทนครับเพราะว่าถ้าเช็ดน้ำเงินนี่จะตบหลุมเขียวแม่ดูน่าจะตบหลุมเขียวนะเนี่ยครับตบหลุมเขียวครับวางขาวดีด้วยครับจวดขาวสวยครับดูจากมุมกล้องแล้วเล่นได้ครับหลุมกลางคุณโอระยองครับลูกคอนหวันนี่มาร่วมรับชมครับคู่นี้ถือว่าสูสีมากครับเนี่ยแดงมันลูกนี้ถือว่าถ้าโชคดีนะถ้าซันนี่โชคดีได้ออกมาแทงถือว่าโชคดีครับเพราะตำแหน่งแดงมันรับครับเนี่ยบอกว่าซันนี่กระจายแดงลูกเมื่อสักครู่โอ้โห
นี่เหมือนลูกซ้อมครับแดงหลุมกลางตั้งที่ทำกันเนี่ยแม่แล้วแดงมันเรียงหน้าตบจริงครับสวัสดีครับพี่เสริมมีต่างชาติเข้ามาร่วมชมด้วยนะครับอย่างมากก็หัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างชาติมาพักแล้วได้ดูเวลาถือว่าโชคดีครับได้ดูฟรีด้วยบ้านเราเมืองไทยดีอย่างเงี้ยครับเราไปเมืองนอกนี่ไม่มีครับดูฟรีพี่ต๋องรายการนี้ไม่ได้เล่นนะครับไปรอเล่นรายการที่6ครับที่ระยองครับ7ถึง12สิงหาคมนะครับจบจากรายการนี้ก็พักกันประมาณหลบกีฬาแห่งชาติครับแล้วก็ช่วงวันที่23ถึง30จะเป็นรายการ3รายการรวดครับบิลเลียดโอ้แล้วก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยครับ3รายการรวด ตัวนี้ถือว่าเป็นมวยบุกนะครับเป็นนักเกอร์ที่เล่นเกมลุกเอากลับให้พุทธศิลป์ครับจอมอากาซ่าครับที่จะโชดไปสมุดทำความสะอาดลูกขาวเชียร์ซันนี่ครับคุณอรยองเชียร์ซันนี่นะแต่ว่ารักสจวตอ่ะสิไม่เชียร์ซันนี ดูครับการผิดพลาดลูกเดียวครับไม้นี้สตัวจะเอารางวัลเซนตุรี่เบรกหรือเปล่า 7,000 บาทคุณพ่อซันนี่ก็มาเชียร์ลูกชายทุกแมตช์ดูครับฝรั่งเยอะนะOh.
นายนี้ต้องรู้ครับว่าจะได้เซนตุรีหรือเปล่าสวดเพชรแม่นนี่เขาเคยเป็นมืออันดับ35ของโลกนะครับเมื่อปี2010อ่ะ74ผลงานก็เคยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับ1รายการเล่นโปรตั้งแต่ปี1992ครับอยู่ในอาชีพนี้ตั้งแต่1992ถึง2011เป็นโปรเก่าครับถือว่าไม่ธรรมดาไม่ได้เซ็นครับแต่ก็นี่ออกมาแทงหน่อยไหมเอาครับโหสนุกด้วยออกห้องน้ำเอาครับก็นำ 1-0 ครับจวดจากการที่ซันนี่แม่กระจายแดงแล้วโชคร้ายครับแดงไปจ่อหลุมกลางขอบคุณครับสมาชิกรัฐสภาไทยครับงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งนักศึกษาอิฐEKC ครับธนาคารออมสินสมาคมกีฬาเลือดแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาชาติน้ำดื่มลงก้าปี80บริษัทยูสปอร์ตจำกัดครับผู้ถ่ายทอดสดยูสนุกเกอร์แล้วก็เอคันเตอร์กับโกตุ้นขับลูกหมูครับที่รวมกันแจก 7,000 บาทให้1ซันจูรี่เศรษฐีดูง่ายครับอันนี้ยังไม่ทำอะไรครับป้องกัน 75% ส่วนสจ๊วตก็81แต้มตกไป25ลูกครับเปอร์เซ็นต์ตบลง96ครับยาวๆไม่มีครับเพราะได้ลูกศอกสั้นป้องกัน 100% ครับเพราะว่าเขายังป้องกันแล้วไม่ได้เสียหายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลมาชมมันต่อครับเฟรมที่2ครับจุดเปิดจุดเขาก็เป็นนักสนุกเกอร์อาชีพนะครับเป็นมือโปรเก่าเล่นรุ่นเดียวกับลอนนี่ครับเทิร์นโปรปี1992อ่ะรุ่นเดียวกับลอนนี่มาร์คเจจอห์นพิกกินส์ยูเฟนลีนะครับแล้วก็รุ่นเดียวกับหนูดาวดึงกับสุริยาพัทยาครับแต่สจ๊วตเขาก็ปลดระวางปี2011อันดับดีสุดของสจ๊วตคืออันดับ35ของโลกครับเคยได้มือ35ในปี2010แล้วก็เคยเข้ารอบรองชนะเลิศ1รายการโปรเก่าครับสวัสดีคุณไพบูลย์นะครับซันนี่เล่นกับนนท์พีเอสก็เสียเฟรมแรกครับวันนี้ยากหน่อยเพราะเจอกับสจ๊วตอ
วครับแตกอีกทีนึงเขียวช่วยไหมเขียวน้ำเงินเอาละครับช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อครับโอ้หรือเปล่าโอ้พอดีเลยครับได้เสียบโอ้โหแล้วดูขาวครับอย่างที่บอกครับแหมสจวดเขาก็เดี๋ยวซันนี่ที่เขาต้องเอาคืนหน่อยครับโดนลบเบรกแหมแทงไป138ครับรอบคัดเลือกในการที่6ซันนี่มาแทง142นี่ซันนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะครับเนี่ยจวดเขาก็มวยพันดุนะครับแม่นด้วยต้องเชียร์เยอะๆชมเยอะๆเผื่อจะพลาดบ้างดูดิตอนนี้ใช้เบย์ไหนไม่ทราบครับแกแทงดีนะตัวเนี่ยแม่นด้วยชมแล้วยังไม่หลุดน่าจะเบคอนยังดีครับขาวล้นๆหน่อยอย่างเงี้ยครับขาวไม่พอไหนเขาวนหน่อยแต่นี่เขารอดได้ครับหลบน้ำปานกระเหลืองได้น้ำหนักดีด้วยครับเอาครับไปกินดำมีกองเชียร์ครับน่าจะเป็นลูกน้องครับมาเชียร์บอสโอ้ยน้ำหนักขาวขาดครับพอทนครับช่วยได้เยอะอย่างนี้วัดใจไปทีครับแม่นๆหน่อยสะจวดเดี๋ยวชมแล้วไม่หลุดเดี๋ยวแช่งนะแทงแบบหยดน้ำเลยครับลงแบบว่าไม่ลงก็แบบปิดหลุมไปเลยแกแทงดีนะสจวดแม่นมากดูแล้วเข้าเบรกน่ากลัวผมก็เป็นโปรเก่าครับได้ผลแล้วผมเยอะๆหลุดทันทีนี่ก็จะไม่หลุดโอ้ยขาวน้ำหนักแรงครับคนนี้โอ้ยงี้เข้าเบรกยากคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับเป็นซันนี่ชนะในรอบ16คนสุดท้ายครับรายการนี้ครับที่หัวหินนี่แหละซันนี่ชนะไป 4-2 นะครับเมื่อปี2017ครับรอบ16คนหรือว่าเจอกันเมื่อ6ปีที่แล้ว
เมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นสจ๊วตก็นำ 2-0 เลยนะครับนำซันนี่ 2-0 นะแล้วก็เสีย4เฟรมรวดครับมันเป็นสถิติเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับคู่นี้เอาครับสู้ไหมไม่สู้ก็ต้องกันครับตัวแหมขาวมันเบาไปรายการนี้ซันนี่ก็รอบแรกครับ128คนเอาชนะปิติมงคลสละครับหรือว่าก๊อฟบางพระมา40นะครับรอบ64ชนะเจริญยุทธนาคสีถัง40รอบ32ชนะฮอนบินครับฮอนบินบุรี43แล้วก็มาแข่งที่หัวหินครับรอบ16ชนะ41มาเตะอย่างนี้ตั้งให้แต่ตัวอีกแล้วครับหนักขาวกักไว้โอ้โหยังได้ชมพูครับเอาแล้วครับฟัดจมูกเอาแล้วครับตันนี่ตันนี่ได้แชมป์ไป4รายการนะครับรองแชมป์ไป2แล้วก็เบรกสูงสุดเป็น1ดูภาพช้าครับเนี่ยโอ้โหนิดเดียวครับเบรกสูงสุดของซันนี่ก็142แต้มครับทำได้เมื่อรอบคัดเลือกนี่แหละในการที่6เงินรางวัลสะสมซันนี่ก็1,025,500นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทีมงานด้วยครับน้องน็อตที่ส่งข้อมูลมาให้ครับโอ้คุณนายยอดบอกไม่เอาพี่ขวัญผมเชียร์สจ๊วตอยู่ขอโทษครับขอโทษขอเชียร์สจ๊วตนะมันยังไงครับเราหมักกักครับลูกนี้โอ้โหโชคลายครับลูกนี้ดูเลยกักบ่อยไหมเนี่ยครับมันกักกักเฉยเลยน้องโสระยาบอก40เป็นเลยสวยๆโอ้โหเพิ่งตื่นเลยจ้าเอาครับบ่อยแล้วบ่อยลูกนี้ก็ต้องแหมต้องพยายามเอาขาวนู่นไปหาชมพูอะครับคือผิดพลาดมาไงก็สจ๊วตเขาเล่นไกลหน่อยเนี่ยครับได้ยินงี้น้ำเงินครับห่อด้วยแดงเป็นมืออาชีพทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวนั้นเขาอันดับดีกว่าแล้วก็เล่นเรียกว่าหลายฤดูกาลครับตั้งแต่ปี92จนถึง2011รวมๆน่าจะ10ปีพอดีถ้านับจากปี92
โอ้โหผู้เพิ่งกลับไปนะเลยเพิ่งว่างโอ้โหไม่ชวนดูไปด้วยเหรอครับก็จวดอังกฤษครับเอาครับแตกแดงเลยครับได้ไหมขบหรือเปล่าโอ้ถ้าขบก็โชคร้ายนะได้ครับได้มีแสงรอดมีแสงรอดมันผ่านได้ครับเนี่ยเป็นแฟนบอกหน้าเล่นชมพูก่อนครับซันนี่หรือชมพูเนี่ยหรือน้ำเงินเนี่ยมันบังคับเขาง่ายครับคือแดงมันอยู่ด้านบนเนี่ยคือแทงชมพูเนี่ยมันไปแก้ไขได้ครับแต่น้ำเงินเนี่ยมันบังคับขาวมาหาแดงด้านบนง่ายชมพูนี่เอาไว้เล่นตอนที่แบบเข้าเบรกยากครับแล้วเล่นอย่างลูกเนี่ยก็ต้องแทงน้ำเงินครับเพราะมาหาแดงแทงลูกนี้ไม่ได้แทงง่ายนะครับแทงแบบน้ำหนักหยดอ่ะลงพอดีนะระวังหน่อยครับมีเหลืองเป็นอุปสรรคเกมนี้ก็ยังสูสีครับแอมแล้วอยู่ยังไงได้เล่นไหมโอ้โหกลายเป็นเล่นลูกยากอ่ะลูกนี้เคาะลงเนี่ยแต่เนี่ยอย่างเงี้ยต้องเล่นชมพูครับเคาะลงแต่ก็ต้องระวังนะแดงไม่ลงจะตายแดงลูกขวาทำไงครับซันนี่เนี่ยครับเคาะลงแต่เนี่ยต้องเล่นชมพูครับบังคับอันนี้อยู่ที่ว่าบางขาววิ่งยังไงลูกนี้เหลี่ยมบางต้องระวังนะครับออกกระแทกอ่ะอาจจะเปลี่ยนหลุมกลางแล้วแทงออกเยอะหลุมมุมขวาครับสองหลุมเนี่ยต้องระวังได้ไหมยืนโอ้โหดูครับเตะดำทั้งทีมาอยู่แบบนี้หมดเบรกหมดเบรกครับน่าจะได้แม่แรงไปอีกหน่อยก็ได้ตบครับเอาขาวไปใกล้เขียวไว้ตัวดีกันดีครับอาครับแต้มกลับมาขึ้นนำ9แต้มหนีออกด้านขวาครับลูกนี้แทงบางๆแทงหนาแดงวิ่งนะครับนี่ต้องแทงให้บางนี่แทงมิดเลยครับนี่ตัวบางไม่พอยิ่งแรงยิ่งตายนะครับแต่ตายแบบว่าตายไม่สนิทช็อตนี้ไม่โดนแดงครับโล่ขาวอ่ะ
มันไม่ลงช่วยไหมโอ้โหประจําคุณทุนหัวจะตายอยู่แล้วครับโอ้โหรถพยาบาลมาช่วยทันมาขวางดูเลยครับเนี่ยกำลังจะตายครับแม่รถพยาบาลมารับทันพอดีหรือว่ามีโชคครับอันนี้ครับตรวจเขาจะเอาขาไปไว้หลังน้ำตาลต้องดูว่าเขาทำได้อย่างที่คิดไหมเอาครับปั่นโอ้โหไม่ถึงเตะน้ำตาลก็ช่วยได้หน่อยลูกนี้แทงแดงซ้ายก็ต้องระวังแดงด้านขวานะครับมันรอดได้เหมือนกันครับถ้ามันขาวมันต้องพอดีอ่ะเนี่ยครับมันรอดได้โอ้โหซันนี่ก็มีดวงแล้วเนี่ยเราเตะน้ำเงินไปแอบแล้วแต้มนำอย่างเงี้ยได้เปรียบครับเนี่ยแต้มนำอย่างงี้ครับแล้วน้ำเงินเก็บเหลืองเก็บติดตะลิ่งหมดอย่างงี้ได้เปรียบสวัสดีครับคุณแอดวางลูกแล้วครับโอ้ไม่วางด้วยนี่เขาเล่นเกมเลยนะใส่เกมครับนี่เขาไม่วางจริงเขาวางได้นะแต่เขาไม่วางคือเขามองแล้ววางแล้วซันนี่แก้ไม่ยากคือเอาเหรียญออกมาครับร่างกายกำลังต้องการแต้มครับสจวตก็เลยต้องเอาลูกสีออกมาบางอย่างเดียวครับนี่ครับบางอย่างเดียวคู่นี้ก็แป๊บเดียวครับคนมาจม 2,003 ละแต่คู่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ดู 2,006 เลยนะครับอู้ทะลุไปถึง 2,006 เลยแฟนๆขาวกันดีดูนี่โฉบหลุมขวาอันตรายนะครับถ้าขาวไม่รอดแดงมันเตะแต่ถ้าจะสู้อ่ะเช็ดดุมซ้ายได้ครับกันธรรมชาติเอาครับซันนี่หักคอแล้วหลบได้ครับเนี่ยโอ้โหแทงได้ดีด้วยแม่จริงถ้าขาวไปเด้งชิ่งจะดีกว่าเพราะมันวางสนุกง่ายอย่างนี้ก็วางได้นะอยู่ที่ซันนี่จะเลือกถ้ามันตบได้ทีนี้เขาตบครับเอาละครับตบแล้วคือลงเขาได้เฟรมครับเพราะว่านำ20ต้องการแดงกับดำเนี่ยมันจะขาด1แต้มลูกนี้ลงไปไงก็ได้เปรียบครับคือตบไม่ได้ก็วางหลังเอาครับดำลงนี่แทงสบายใจครับว่าน้ำเงินติดจริงแต้มขาดครับขาดหนึ่งสนุกขาดหนึ่งแต้มเหลืองลงนี่เท่ากับสองสนุกนะครับเหลืองนี่มีค่าเท่ากับสี่แต้มไปกับ
จารย์สุมนก็มาเชียร์ซันนี่ครับคู่นี้ใครชนะก็เจอไฟนะครับเอาครับอย่างนี้สจวดยังมีลุ้นวางสนุกครับดูครับว่าเข้าหลังดำได้ไหมลุ้นวางได้สองอย่างครับวางหลังน้ำเงินแต่ถ้าวางหลังดำดีกว่าทางขาวมันให้โหนี่เลือกไปอีกแบบไปวางน้ำตาลเลยโอ้โหสมกับที่เป็นโปรครับแบบนี้โอ้โหวางช็อตนี้ถึงกระจุกเอาครับสองสนุกคือแก้ยังไงก็ได้ครับอย่าโดนฟรีบอลหรืออย่าไปโดนชมพูนำ30แต้มบนโต๊ะมี25อย่าโดนชมพูหรือดำอ่ะไปโดนชมพูนี่เอาป้นได้นะครับไม่โดนไม่เป็นไรครับไม่โดนเขาวางอีกทีหนึ่งโอ้โหแต่ซันนี่แก้ช็อตนี้จวดโอคิวคอโต๊ะเลยครับนี่ครับน้ำหนักโอ้โหเกือบเข้าแล้วเนี่ยสันนี่ก็ต้องเช็ดนะครับไปจ่อไม่ได้ครับจ่อเขาวางสนุกจ่อเขาตบเขาวางสนุกง่ายงั้นลูกนี้ก็มีสองอย่างครับคือถ้าไม่เช็ดตู้ก็ต้องพยายามหาทางวางสนุกน้ำเงินอยู่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งรอครับจวดตอนนี้ก็เป็นเด็กชายมานะครับต้องใช้ความพยายามหน่อยหลังน้ำตาลอีกทีไหมโอ้มาเกรงนะครับแม่เดาทางแกไม่ถูกเลยโอ้จะมาหลังดำแกไปหลังน้ำตาลพอจะมาหลังน้ำตาลแกจะมาหลังดำเอาครับนี่เขาต้องตบครับถ้าขาไปใกล้น้ำปานเนี่ยเขาเลือกวางสนุกได้นะก็เต็นผู้ช่วยอีกหน่อยอู้คิดจบไปแล้วครับคิดแพ้ให้กับไว้ครับ 3-4หลังดำไหมโอ้โหจวดเสียดายครับคือมันตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งสนุกจริงเสมอครับรายการนี้ลูกสงขาตกรอบครับเดี๋ยวคุณน้อยอ้าวครับไม่มีปัญหาครับเฟรมนี้สนุกตัวเองหรือเปล่าเห็นครับยอมครับสจวดครับเสมอครับ1ต่อ1เฟรมขอบคุณครับสมาชิกรัฐสภาไทยการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับในโครงการกีฬาหนึ่งรัฐสาหกิจ TKC ครับธนาคารออมสินสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติน้ำดื่มลองก้า P80 บริษัท U Sports จำกัดครับผู้ถ่ายทอดสดดูสนุกเกอร์นะครับแล้วก็คุณเอกคันเตอร์แล้วก็โคจุนขับลูกหมูครับที่ร่วมกันสนับสนุนครับเซนจูรี่ละ 7,000 บาทมาดูครับแต้มครับ65ต่อ118ครับจำนวนที่ตบ9ต่อ37
ปอร์เซ็นต์ตบลงครับ 79.93 ยาวๆเท่ากันครับ67ป้องกันครับตันนี่60ลด85ใช้เรทดีทั้งคู่ครับเป็น100การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลมาชมกันต่อครับเฟรมที่3ซันนี่เปิดเสมอกันอยู่1-1ครับยังไม่เคยเห็นสจวดเขาเล่นนะนอกระบบอะแต่ถ้าภูไม่แน่นะครับภูก็อาจจะเล่นสจวดนี่ก็แทงภูใช้ได้ด้วยครับพี่เต่าหลังสวนจะมาชมนะครับนี่แกแม่นนะครับรายการนี้แกหายไปพักหนึ่งนะสจวดอะแต่มาช่วงหลังๆก็เริ่มแทงดีขึ้นรายการที่6แกก็แม่เกือบได้ครับเกือบเข้ามาแต่ไปแพ้เอาครับได้เข้าเบรกก่อนอีกแล้วไปเตะแดงเตะแดงนี่เข้าเบรกยากครับได้สู้ก็จริงครับต้องดูว่าแดงลูกที่อยู่ข้างดำด้านซ้ายถ้าเช็ดได้ก็ยังพอทนครับแต่ถ้าสู้แดงลูกเนี่ยมันก็เข้าเบรกยากครับยากครับแทงลงก็ยังเข้าเบรกยากอยู่พอไหมสจวดนี่ครับมวยบู๊ครับนี่แตกแดงครับนะครับหนีออกด้านขวาครับซันนี่ลูกนี้ไม่มีมิดเพราะว่าถ้าแทงแดงลูกที่อยู่ลูกล่างข้างดำอ่ะไม่โดนมีแดงลูกบนครับลูกนี้หนีขาวให้ดีอ่ะที่ว่าจะเลือกลูกไหนครับมันเห็นหมดอ่ะโอ้ยไปแทงลูกบนครับไม่มีมิดโอ้โหสันนี่แทงมิดให้เห็นเลยโอ้จริงลูกนี้มันไม่มีมิดนะครับนี่ก็ไปแทงลูกบนสุดจริงแทงแดงลูกที่อยู่ใต้ดำเนี่ยไม่โดนลูกนั้นมันก็โดนลูกบนแต่โดนลูกบนอาจจะหนาเอาครับจวดมีแดงหรือมุมซ้ายครับลูกคู่ดูอีกครั้งครับเนี่ยจะไปเลือกลูกบนสุดนะโอ้โหนานๆเราจะได้เห็นครับว่าซันดี้ดูยังไงครับได้เล่นไหมเอาครับโอ้โหแกแทงลูกนี้เอาวิชาภูมาเล่นเลยนะแทงแบบไอ้ขาวก็โดดครับแทงแบบจำๆอ่ะช็อตนี้นักกีฬาอาชีพเล่นบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าแทงธรรมชาติเนี่ยมันขาวมันไปกินแดงกินสียากครับยืนอย่างนี้ก็ยังกักๆนะครับมีแดงลูกหลุมเหลืองอ่ะเล่นได้อยู่แล้วก็แดงด้านขวาเนี่ยครับถือว่าเขายังมีโชคนะอยู่ที่ถ้าขาวไม่โดนจมูกเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันใกล้ชิงเนี่ยอย่างนี้เขาได้วางมือจัดอะที่ถ้าเข้ามาก็ไม่โดนจมูกอะเข้ามาติดชิงเนี่ยเขาอาจจะได้สู้แดงมุมขวาแต่ว่าขาวมันใกล้ชิงจะจวดเพชรมันจัดจ่าครับแต่ต้องถอยไปกินน้ำเงินนะสีอื่น
ยังไม่มีเอาครับหลุดโอ้โหสตูดเป็นทีของซันนี่บ้างเลือกเอาครับแต่ตะเหมือนกันดำเล่นได้ไหมคือถ้าดำเล่นได้เนี่ยแดงขวาสุดเนี่ยมันจะต่อด้วยดำคือถ้าดำเล่นไม่ได้มันต้องไปหาน้ำเงินนะครับถ้าวางตำแหน่งนี้ดำเล่นได้ครับหรือเหลือเลยพอไหมแดงขวาโอ้โหซันนี่ลุ้นเหมือนกับมันขบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราก็ยืนลุ้นอยู่เนี่ยคืออาจจะตบได้นะแต่ว่าตำแหน่งดำที่เขามาดูผมไม่แน่ใจนะครับเราก็ยืนคิดแบบนี้แสดงว่ายากแล้วอาจจะต้องเล่นแดงหลุมเหลืองอ่ะเนี่ยครับแดงหลุมเหลืองอ่ะโอ้โหช็อตนี้ผมว่าน่าเสียดายแทนครับซันนี่เนี่ยครับสู้แบบเต็มๆอุ้ยจอยต้องมาดูครับว่าแดงบ่อยได้หรือเปล่าหน้าหลุมอ่ะคือเขาว่าต้องมาดูครับเพราะถ้าจัดการแล้วต้องมาดูด้วย คู่นี้สนุกคู่ต่อไปหลับคู่ต่อไปก็สนุกครับเพราะว่าต่อจุนเหลียงก็แทงดีนะต่อจุนเหลียงเข้าเบรกน่ากลัวนะครับเล่นกับขวัญซาบุรีเนี่ยทำให้เห็นแล้วครับว่าขวัญช้าๆเนี่ยเรียกว่าไปเหมือนกันครับขวัญละลีบีบเกมดีครับบีบลูกนี้อันนี้ต้องมาดูเอาครับเป็นหนีออกด้านขวาครับแทงแดงลูกที่5จากซ้ายอุ้ยแทงลูกบนเหรออุ้ยเช็ดเลยครับโอ้โหซันนี่โอ้วันนี้มีลูกเหลือเชื่ออะไรลูกซันนี่เอาครับก็ต้องสกูฉีกลึกๆอ่ะต้องผ่านแดงครับเพื่อไปกินน้ำเงินหรือดำอ่ะออกสกูลึกๆอ่ะเนี่ยครับไม่งั้นมันไม่ได้สีจัดจ่าเลยครับอย่างนี้อันตรายครับไม้นี้จวดถือว่าได้เปรียบเยอะครับแดงค่อนข้างเกลี่ยนถ้าเขาไปตั้งกินดำได้ไม่ได้ดำมาตั้งจุดเนี่ยต้องบอกว่าซันนี่ก็น่าเสียดายครับช็อตแม้วันไหนแกแทงเวลาแกไม่ไหลลื่นนี่แกแทงแล้วแกจะเครียดนะครับซันนี่แต่ถ้าวันไหนแกไหลลื่นเนี่ยแกจะพิ้วเลยโอ้สันนี่ซ้อมเยอะไปหน่อยนะสวัสดีครับน้องน้ำตาลคือถ้าเขาเล่นน้ำเงินเนี่ยมันก็ยังพอทนครับแต่เขาดำมาตั้งจุดได้เมื่อไหร่อันตรายเหมือนแข่งนะครับซันนี่มาแข่ง
ดูครับดูแกนั่งครับนั่งแบบบทอะไรแต่อยากครับซันนี่วันนี้แต่วันไหนที่เวลาซันนี่แทงไม่ได้เนี่ยคือแฟนๆก็ต้องทำใจนะครับหลายครั้งที่เห็นก็เวลาซันนี่แพ้เนี่ยคือแกจะแทงแบบเหมือนคนไม่อยากเล่นแต่ถ้าไหนแกแทงดีครับไหลลื่นตำแหน่งมันก็กักกักนะครับก็ถือว่ามันยังกักกักกันอยู่ถามว่าเข้าเบรกมันก็มีลูกกักกักอ่ะมันก็ยังต้องใช้น้ำเงินอย่างเดียวครับลูกนี้สจวดก็มีการบ้านนิดหน่อยเพราะว่าแดงที่จะตบเนี่ยมันหาสียากจะมีแดงถ้าจะเล่นหลุมกลางหรือตบหลุมเหลืองหรือลูกเนี้ยมันก็ยังกินสียากนะครับมันต้องถอยจัดตัดนี่ครับถอยจัดตัดมาแล้วอยู่ยังไงถ้าได้ดำอันตรายนะครับบอกได้เลยเอาครับอย่างนี้แม่หาจนเจอครับสจวตทางขาวหนักขาวโอ้น้ำเงินช่วยได้ครับหรือว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าอย่างน้อยก็เกะกะนิดนึงเนี่ยครับสจวตเขาก็รู้ครับคือถ้ามันซ้ายหน่อยขวานิดเนี่ยมันสอดอยู่ได้อย่างนี้ยากครับลำพังใช้มือแทงนี่ก็ยังง่ายครับอย่างนี้ยังโฉบดีกว่าไหมสจวตจะเอาต้องดูครับแหมนี่เขาสู้แล้วครับโอ้ยพันดุครับสจวตจริงเขาโฉบได้นะแต้มเขาตุนไปต้องโฉบแดงทุกแก้จุดชมพูอ่ะคือมันจะแทงฟรีไม่ลงก็กันดีครับถ้าเขาสู้ลูกเนี่ยคือถ้าใครเป็นกองเชียร์ซันนี่ก็ต้องอยากให้จวดสู้ครับเนี่ยเขาโฉบฟรีครับไม่ลงก็ไม่เสียหายลงมาเดี๋ยวเขาก็เป็นต่อคือทำได้ทุกกรณีเนี่ยก็โชว์ฟรีครับต้องดูซันนี่ครับว่าก็ยังไม่ง่ายครับจุดแข็งของซันนี่อยู่ที่ลูกเกมนะที่ว่าเป็นจุดแข็งจริงๆของเขาอะถ้าเทียบการเข้าเบรกกับลูกเกมเนี่ยครับเขาบอกว่าซันนี่ลูกเกมเนี่ยแข็งแกร่งกว่าลูกทำโอ้มาเล่นในไทยนี่คือเขาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนสนุกเกอร์มานานเนี่ยเรนกิ้งเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เชิญต่างชาติมาเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอันฟี่บูเดนหรือจะเป็นไมเคิลโฮอะไรพวกนี้ครับมืออาชีพเลยครับเราเชิญมาเล่นเนี่ยตอนนั้นที่เราเชิญมาเล่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกระดูกให้กับนักกีฬาไทยด้วยครับเอามือแบบรับเชิญอย่างจีนเนี่ยเราก็เชิญมาครับทั้งเตียนปึงเฟยหรือเว่ยโป๋มือดังๆเราเชิญมาหมดครับถ้าใครเป็นแฟนรุ่นเก่ารายการเดียวที่เราไม่ให้ลงก็คือจริงแชมป์ประเทศไทยตรงนั้นเล่นได้หมดตรงนั้นเราเปิดโอกาสครับเพราะหนึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเพราะตามหลักของถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนกับมันมีในข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับว่า
ในการแข่งขันอาชีพเนี่ยควรจะมีนักกีฬาระดับต่างประเทศมาเล่นด้วยนะครับเหมือนกับโค้ชนะครับถ้าจะเบิกเงินจากกองทุนเนี่ยคือต้องเป็นโค้ชต่างชาติด้วยนะครับก็มีในระเบียบอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเขาก็มาอยู่เมืองไทยนานครับมาเล่นหลายปีแล้วครับแล้วก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยด้วยครับแล้วแกก็เคยเป็นโค้ชด้วยนะครับเคยขึ้นมาเป็นโค้ชแต่เป็นโค้ชได้แป๊บเดียวครับอู้ต่อไปก็น่าดูครับอย่าเพิ่งไปนอนคือถ้านอนไม่หลับดูคู่ต่อไปครับสบายๆเพราะว่าด้านของตอชุนเหลียงนี่เขาก็ได้กลับไปเล่นอาชีพอีกครั้งแล้วก็แทงดีด้วยเกมอาจจะช้าครับแต่ได้ดูคลาสสิกได้ดูทางขาวนะครับอย่างน้อยๆก็ยังมีแดงที่หลุดจากเนี่ยมีแดงขวาสุดเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งลูกครับเดี๋ยวสันนี้จะเกี่ยวเลยครับนี่เอาครับมีแดงขวาจะเล่นแดงลูกที่เกี่ยวบ่อยยังยากครับกูภาษากรอาจจะถึง4ทุ่มเป็นไปได้หมดครับอยู่ว่าที่คู่นี้ตกกี่โมงถ้าคู่นี้ดึงไปถึงทุ่มหนึ่งแล้วกูภาษากรเริ่มสตาร์ทตอนทุ่ม15เนี่ยถึง4ทุ่มผมถือว่าโชคดีนะแค่3ชั่วโมงหรือถ้า7เฟรมเนี่ยผมว่าอาจจะมีถึง4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครับอ่าครับนี่ซันนี่ก็ต้องวางให้ดีครับหมดจากแดงลูกนี้เนี่ยมันต้องตั้งขาวให้ดีนะครับเพื่อที่จะเกี่ยวแดงด้านข้างหมูปากน้ำก็มาร่วมรับชมครับหมูปากน้ำก็ช่วงนี้ก็ซ้อมแล้วก็ใกล้แข่งนะครับมันชิปลีกอยู่อังกฤษครับแต่แอบมาส่งตลอดครับหมูปากน้ำห้าทุ่มก็เคยพากมาแล้วครับเคยพากเกือบเที่ยงคืนก็มีมาแล้วครับที่หัวหินเนี่ยหัวหินเนี่ยแปลกครับพอ4คู่เนี่ยเคยพากเกือบเที่ยงคืนเนี่ยโชคไม่ดีครับกินยังไงจังหวะไปเจอคู่ที่แบบ4-3 4-3 4-3ผมจำได้ครับวันนั้น3คู่4-3 4-3ไฟนครยกแข่งคู่สุดท้ายแล้วไฟเขารอเขาแข่ง5โมงครึ่งเขากว่าจะได้แข่ง2ทุ่มครึ่งวันนั้นไพ่รู้สึกจะแพ้สบายเลยครับที่หัวหินเนี่ยเมื่อประมาณนั้น 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยแพ้สบายเลยครับไพ่นั่งคือนั่งรอจนแบบจาก5โมงครึ่งกว่าจะได้แข่งเกือบ2ทุ่มครึ่งครับกว่าจะจบคู่ที่3ไพ่แพ้ 4-1 เลยรู้สึกคือไม่อยู่ในลมที่อยากแข่งอ่ะหมูปากน้ำแข่งวันที่10นะเนี่ยโหสกิดสวยมากครับลูกนี้แน่ดำถ้าจะกินแดงมันมีแดงซ้ายหลุมพูหลุมกลางก็ได้นะถึงเนี่ยถ้าเขาวัดอย่างนี้คืออาจจะเตาะ
ถ้าจะปูหลุมกลางวนมันทางกว้างแล้วแต่ครับคือดำมันง่ายกว่าชมพูอาจจะบังคับขาวยากรอทุเรียนแทงดีครับพรุ่งนี้บอกไว้เลยแต่ภาสกรเขาก็ตามสไตล์เขาอยู่แล้วครับแต่ดูจากแทงมันเปรียบเทียบไม่ได้ครับเหมือนคู่ไฟที่ชนะเป๊กแล้วมาดูควิดแทงกับเต้โกหินน่ะคือบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้วันที่ควิดชนะเต้แก้วโหชนะแบบเรียกว่าคือถ้าไม่ใช่เต้โกหินนะก็เหนื่อยกว่านี้ส่วนเป๊กลาบูรีวันที่ไฟเขาแทง 4-0 นะคือเป๊กเขาไม่เอาครับไฟเขาตั้งแล้วไอ้เขาหลุดจุดดำอย่างเงี้ยหลุดแล้วก็แตกแดงเงี้ยครับแหมลูกนี้บังคับสู้นะเอาไหมทันนี่หรือจะกันแหมถ้าแทงจุดตรงนี้กันครับแต้มนำอยู่ดูไม่ออกว่าทำอะไรคือตู้แต้มก็ยังสูสีครับคู่นี้สำคัญที่แดงลูกสุดท้ายอ่ะยังบี้บี้กันอยู่ครับครับอย่างนี้ถ้าจวดได้เปรียบครับสอดไส้มาลามามากินแดงหลุมมุมซ้ายนี่แหละน้ำหนักขาวก็ทำใช้ได้ครับลูกนี้ก็ถือว่าวัดใจไปทีครับไม่ง่ายนะครับลูกอย่างนี้ส่วนใหญ่แทงหรือลูกอย่างเงี้ยไม่ลงแบบต่อคาหลุมเลยนะครับเนี่ยสตูดอาจจะไม่เล่นนะเขามองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเช็ดเลยหรือเปล่าแต่เขาวางเหมือนจะเช็ดแหละมาอย่างนี้ถ้าต้องเอาครับคือมันทำได้หลายแบบก็จะกันก็ได้ก็ปั่นขาวหนีเอาแล้วครับเนี่ยไม่ลงมันต่อครับก็ลู่อย่างนี้หลุมนี้ซันนี่ก็เล่นกับนนพีเอสก็สองทีอ่ะไม่ลงแต้มก็ยังสูสีครับบีบี้กันอยู่ยูมันยังดีครับเขียวมันช่วยได้เยอะแอสันดี้เขาก็มองชมพูนะชมพูแต่ดำดำง่ายกว่าครับดำมันครับขาวง่ายกว่าสำคัญที่ไปตั้งกินเหลืองอ่ะเกี่ยวเขียวได้ไหมหากนี้หากนี้เกี่ยวเขียวได้นะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้มาดูว่าอันนี้มันคือทางขาวเนี่ยมันเตะเขียวได้นะครับอันนี้อยู่ที่ซันนี่เขาจะเตะหรือจะวางขาวไว้แนบเลือกเอาครับเนี่ยมันเตะเขียวได้ครับเนี่ยน็อกครับต้องการถึงน้ำตาลครับขาดดูไมคิวของซันนี่สอนสวยมากครับสอนนั้นเป็นแนวตรงแบบต้องบอกว่าไมคิวนี่ดูกันตรงสอนแหละครับคนนิยมครับถ้าสอนตรงๆ ถึงปลายคิวนี่เขาบอกว่าผู้ชำนาญทางด้านคิวบอกว่ามันเหมือนเป็นตัวเล็งด้วยครับงั้นจะถูกจะแพงอยู่ที่สอนด้วยนะครับนอกจากเนื้อไม้แล้วเนี่ย
กลายเป็นว่าซันดี้ครับสถานการณ์ครับเกมนี้แดงเดียวหมดโต้ครับซันนี่ครับได้2เฟรมครับกลับมานำ 2-1 เอาละครับขอบคุณครับสมาชิกสภาไทยชมพูนี้ก่อนครับนี่ครับภาพช้าครับเกี่ยวนิดนึงดีรับประทานในกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ EKC ครับในการลงสินสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับน้ำดื่มลองแก้ว P80 บริษัท U Sports จำกัดครับถ่ายทอดสดดูสนุกเกอร์รวมทั้งเอกันเตอร์และโคจุนขับลูกหมูครับที่ช่วยกันสนับสนุนครับเป็นจุลีละ 7,000 บาทเอาละครับผ่านไป3เฟรมครับจำนวนแต้มรถนั้นทำแต้มเยอะกว่านะ168อันนี้154ตบก็เยอะกว่าครับรถ51อันนี้ตบไป41เปอร์เซ็นต์ในการตบลงก็เยอะกว่าครับ89-85ยาวๆก็ดีกว่า 6-7-2 ป้องกันก็ดีกว่าครับ 8-2-50 เป็นรองแก้ใช้เร็ดครับ 50% นี่100แล้วก็จำนวนเฟรมครับตามหลัง 1-2 เอาครับชมโฆษณากันสักครู่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลชมกันต่อครับเฟรมที่4ครับสู้ได้ครับลูกนี้อยู่ที่สจวดจะเลือกสู้หรือจะเลือกกันแต่สไตล์สจวดก็มวยเสียบนะอ๋อไม่เสียบแล้วครับกันแล้วจะบีบดีด้วยครับบีบแล้วแดงด้านซ้ายไม่เห็นสันนี่มาดูหน่อยครับเพราะว่าจะแทงแดงลูกนั้นมันกระทบแล้วต้องไปดูครับว่าแดงมันจะออกด้านซ้ายไปจ่อหรือเปล่ารอที่จะโมเดนซ่ากันเหนื่อยอุ้ยนี่ครับโอ้โหแตกลูกนี้น้ำเงินช่วยไหมแนวนี้น้ำเงินอาจจะช่วยนะครับอาจจะโดนบ่อยซ้ายมีไหมหน้าหลุมมาบังไว้แล้วครับน้ำเงินแต่มีแดงซ้ายครับเดินขาวเต็มตัวครับลูกนี้เพื่อไปหาครูกับน้ำเงินเกี่ยวดำอย่างนี้ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ถ้าเขาไม่เห็นชมพูอ่ะ
นี่เขาต้องเนี่ยถือว่าซันนี่รอดนะคือถ้าชมพูหลุมกลางเล่นได้อันตรายนี่เขาต้องกันนะแล้วขาวเนี่ยมันต้องไปใกล้หลุมเหลืองอ่ะเพื่อที่จะให้เหลืองน้ำเงินเนี่ยบังแดงหน้าหลุมขวาครับเนี่ยครับเอาดำมาโอ้หรือเปล่าดีไหมโอ้โหเอาครับซันนี่ก้มไม่เห็นครับเราก็ผมก็ไม่เห็นไม่แน่ใจว่าแทงลูกหรือแทงตัดชิ่งแทงลูกครับอ๋อแสดงว่าเห็นชมพูครับบังคับสู้แต่ชมพูก็เข้าเบรกยากหน่อยนะครับเพราะว่าทางขาวเนี่ยมันบีบมันต้องหลุดน้ำเงินอะเนี่ยครับมันเงินเนี่ยมันอันตรายตรงนี้ครับเพราะว่ามันเงินมันทางมันขวางอยู่นะครับกันครับหนีออกด้านขวาแดงด้วยสองตะขวาครับนี่ครับจุดแข็งของซันนี่ก็คือเกมนี่แหละคู่นี้ใครชนะไปเจอกับไฟก็สนุกครับแต่สตัวถ้าเจอไฟเนี่ยสตัวก็แพ้ทางนะครับเจอไฟนี่สตัวเสร็จทุกทีครับคนลูกแม่นไม่ไหวพี่ขอนแก่นครับนำไฟรอบรองครับ 3-1 โดนไฟไล่เสียบ3เฟรมติดครับไฟกับชนะ 4-3 แล้วรายการนั้นไฟคว้าแชมป์ครับชนะนุครหวันครับจะจำกันได้ที่ขอนแก่นเอาครับมีแดงให้สู้ครับตัวแต่มันก็ไม่ง่ายนะว่าเนี่ยมันสู้ได้ครับลงไปมีเขียวอย่างน้อยมีเขียวครับโอ้โหบิดเยอะครับเตะแดงลูกนี้ยังไงอย่างน้อยมีตาย1ลูกครับเพิ่มมาอีก1ลูกนี่มันมีหลุมกลางอ่ะ1ลูกครับหลุมกลางมันก็เข้าเบรกยากแต่หลุมกลางเคาะง่ายนะครับแล้วกินเขียวก็ได้ซันนี่เลือกเอาครับจะเลือกแบบไหนเล่นหลุมมุมขวาก็ได้ครับเคาะลงแล้วก็ตบเขียวอ่ะเนี่ยมี2ลูกครับแต่ยากนะครับอย่างนี้สะพานมือสอดคิวได้เปล่าแหมยังสอดได้ครับแต่ว่ามีแดงลูกนึงครับเนี่ยลูกขวาเนี่ยครับไปจากมุมกล้องอ่ะ
แล้วก็ฉีกขาวลงไปด้านล่างจะโชคดีได้ดำก็สบายหน่อยนี่มาดูครับคือตบดำเนี่ยมีแดงลูกคู่ครับหรือมุมซ้ายแต่ต้องดูครับว่าดำตั้งจุดได้ไหมถ้าดำไม่ได้ตั้งจุดน้ำเงินคือถ้าตบดำลูกนี้ก็ยังเข้าเบรกไม่ง่ายนะครับคือตบดำลงปุ๊บเจาะไว้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเดินคือขาวฟลูขึ้นมากินง่ายไหมหรือถ้าขาวใกล้แดงเนี่ยมันเข้าเบรกง่ายครับถ้ายาวๆมันก็วัดหน่อยขาวเดินมาก็อยู่ที่น้ำหนักแล้วครับพอเปล่าหรือว่ากักเหมือนเดิมลำตั้งจุดได้ไหมเนี่ยกักอยู่ครับขาวมาไม่ถึงจะเช็ดมีลูกให้เช็ดนะครับลูกที่5จากซ้ายครับหักโอเหลี่ยมบางแต่ต้องระวังนะครับทางขาวมันแคบถ้าจะเล่นก็เล่นลูกนั้นครับหักโอแดงตัวลูก5จากซ้ายครับขาวเข้าสามเหลี่ยมอ่ะแต่จะโดนจมูกนะลูกนี้ก็ไม่ง่ายนะครับโดนมาดูแล้วไม่ง่ายครับว่าแดงมันบังครับเหลี่ยมเช็ดอ่ะมาลูกขวาดีกว่าทางกว้างต้องหลุดไปหาสีล่างนะครับหรือจะตั้งขาวกินสีล่างได้เปรียบแต่ลงไปไงก็เป็นต่อครับอย่างนี้เลือกเอาครับตัวตบครับอย่างนี้น้ำตาลมาหาแดงลูกบนได้หมดครับน้ำตาลเหลืองน้ำตาลกว้างกว่าครับเหลืองอาจจะไปเตะกะน้ำเงินมาดูครับจะเอาลูกไหนนี่เขามองข้ามช็อตไปแล้วนี่เขามาวางในตำแหน่งที่เขาต้องการนะพอหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีแดงอีกลูกนึงผมว่าน่าจะพอดีอ่ะแม่เขาน่าจะบ่อยแล้วครับเพจริงเขาตั้งใจจะบ่อยก็เพื่อที่จะเปิดดำอ่ะลูกนี้บ่อยแล้วก็อยู่ที่ว่าขาวเตะดำสกิดอ่ะถ้าได้เล่นก็ได้เข้าเบรกครับโอ้พอดีครับทำได้ดีครับผมบอกว่าจุดแทงได้ดีครับไม้นี้โอ้ดำหลุมใหญ่นะครับตอนนี้ดำเล่นได้ครับซ้ายขวาเลยไม้นี้ต้องบอกว่าอันตรายครับมันนี่อยู่อย่างน้อยเนี่ยเห็นเลยเนี่ย 3-4 ชุดครับแนวๆเนี่ยรอบๆเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งมีการเข้าเบรกครับขาวใกล้สีแล้วก็มีแดงใกล้ๆเนี่ยมันบังคับขาวง่ายครับอุ้ยนี่ครับแทงช็อตเมื่อกี้นี่หลุมกลางแล้วมาต่อดำด้วยหลุมบุ้มเนี่ยครับดำบุ้มซ้ายครับธรรมชาติอุ้ยบางกว่าครับปล่อยไปเห็นชัดแทงเสร็จเดินเข้ามุมเลยครับ
นี่เขาวางไว้ตำแหน่งนี่กาดเอี้ยเลยคือวางไว้กาดเตะแดงเลยครับเนี่ยคุณอิทธิลคุณอะไรคุณถาคุณบอกว่าสมิชนะ 4-2 ใส่หน้าครับตัวหน้าเขาผิดหวังในตัวเองแต่ก็ยังไม่ตายนะเอาครับซันนี่บีบเกมครับหนักเก๋าได้อย่างที่คิดเปล่าครับโอ้โหมือสะอาดครับอย่างนี้แม่ติดชิ่งจะดีกว่านี้อย่างนี้สจวตก็ยังแอบโฉบได้นะแต่ถ้าโฉบหรือมุมขวาอันตรายครับหนียากแดงซ้ายเนี่ยแกเอาเลยหรือเปล่าเอาเลยครับนักสู้ประจำหมู่บ้านเนี่ยมันเตะครับมันหลบยากครับแดงกลุ่มนั้นน่ะซันดี้แดงลูกจุดน้ำเงินก็จัดจ่ะนะคือแดงหน้าหลุมอ่ะมันไม่ยากครับแต่ว่ากินสียากเนี่ยครับต้องเล่นลูกนี้ครับแล้วก็ถอยขาวไปอ่ะไปหาสีล่างผิดพลาดมาจะตายก็ลูกที่แทงอ่ะเนี่ยจะตายก็ลูกที่แทงนะครับตายไหมอย่างนี้ยังถือว่าอย่างนี้ถือว่าตายครับแต่ตายแบบว่าเขาเรียกว่าตายแบบยังตายแบบเรียกว่าหมออาจจะช่วยได้นะเอาครับสามเหลี่ยมมาดูแล้วน่าจะ 2-2 ครับคู่นี้อาจจะ 2-2 แล้วเนี่ยรายการนี้ไม่ต๋องไม่เข้าครับต๋องเข้ารายการเดียวก็ปีนี้เข้าที่ระยองตายในหน้าที่เอาครับแดงหน้าหลุมต้องเล่นครับลูกนี้แต่เนี่ยก็วัดใจเอาครับเพราะว่าลูกเนี่ยถ้าเขาจะบังคับกินดำเนี่ยเขาต้องแทงออกอะไรนิดๆอาจจะบางกว่าหนากว่าอย่างนี้สไลด์นิดๆพอดีทำได้ดีครับตัวนี่วันนี้ต้องบอกว่าซันนี่เปิดเกมบุกเยอะนะแต่ว่าตัวเขาก็บู๊อยู่แล้วเอาละครับดูครับมีไหมแดงข้างจมูกตบได้ไหมถ้าตบได้ก็โอ้โหนี้พอดีครับอันนี้เข้ามามองหลุมกลางช็อตนี้ก็ยังอยู่ที่ว่าจะแทงกินหลุมกลางซ้ายหรือเขาจะสอดเลือกได้นะครับอยู่ที่คนแทงบังคับลุงต๋องได้ไม่เคยไม่กล้าถามครับคือผมบอกตัวผมก็ไม่กล้าถามนะว่ายังไงเพราะถามไปไม่รู้ว่าดีไม่ดีแกเดินขาวนิ่มเลยครับเนี่ยดูแล้วคู่นี้อยู่ที่เฟรม5อีกแล้วมั้งใครขึ้นแท่นก่อนอ่ะสวัสดีครับน้องเปมนี่ขาดก็เหลือน้อยครับเปมนี
ได้ชมพูจะนำ36ใกล้ขาดกันไปทุกทีครับต้องการอีก1ชุดครับแดงแล้วก็สีเอากันไปหนังชีวิตอีกคู่แหมวันนี้ก็สุดไปเลยครับ7-3-20ไปเลยคู่สุดท้าย7เฟรมไปคู่นี้7เฟรมไปสายดินต้องมีนะสจวดอย่าสายดินอย่าขาดล่ะแหมวันนี้บวกกับซันนี่ก็แทงได้ไม่เหมือนจะแทงได้ไม่ไหลลื่นลูกผมหายไปเยอะครับวันนี้อย่างแดงลูกที่สู้แล้วไปตายปกติซันนี่ก็แทงดีกว่านี้นะครับแต่วันนี้แทงเหมือนแบบแหมมาหลุดอย่างนี้หลุดแบบนี้เอาไหมครับซันนี่35-54 3สนุกเก็บแดงไว้ครับเก็บแดงไว้เล่นวางสนุกไปก่อนแก้เซ็งไปก่อนครับหยุดความห้าวของสจวดนิดนึงแม่ไปว่าน้องก่อนของน้องน้ำตาลก็ไม่ได้นะแม่คุณลาดแม่ลูกนี้แม่ขาวมันอยู่อย่างนี้จะวางก็ต้องดูครับว่าแบ่งพอไหมมาแบบนี้ครับโผล่หรือเปล่าถ้าโผล่เป็นรองครับเอาครับเบิ้ลละทางหลุมไหม3สนุกนะครับเอามันล้นนะครับรถตบละครับไม่มีปัญหาครับหมดไหมนี่ก็ซันนี่ก็ยอมนะครับรถเอาไงโชว์หน่อยวางขาวไว้แบบไม่ต้องเดินเสมอกันครับ2-2นะครับก็ต้องขอบคุณครับมาชิงสภาไทยการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยครับในโครงการ1กีฬาและสายกิจ EKC สาขาลงสินครับมากรมกีฬาเลือดแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติน้ำดื่มลงก้าปี80ครับบริษัทยูสปอร์ตจำกัดครับผู้ถ่ายทอดสดยูสนุกเกอร์แล้วก็
เอกฮันเตอร์ครับแล้วก็บอจุนขับลูกหมูครับที่ช่วยกันสนับสนุนครับเซนตุรีละ 7,000 บาทเราไปเอติมายังครับมาดูสตรีนี่ครับแต้มครับ249ครับสตูดิโอตันนี่173ครับตบโอ้76ครับผมไปจะถูกลูกสันนี่48เปอร์เซ็นต์ในการตบลงครับ884ยาวๆครับผม965ป้องกันครับ8357ดีกว่าของซันนี่คือใช้เรดนะครับ100% ตรวจเป็นท่าไปชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับชมกันต่อครับเฟรมที่5ขออนุญาตเปิดน้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวถึงทานน้ำนิดนึงเอาครับหลุมกลางหนาละแต่ก็ยังไม่ตายวันนี้ซันนี่ดูหงอยๆไปนิดครับแค่ชิงเลยครับเอาขาวไปแค่ชิงจะเอาไปเข้ากลุ่มกันยากนักติดหรือเปล่าดูอีกมุมนึงครับขอดูอีกมุมนึงมีติดหนึ่งลูกครับเก็บขาวพิชกับไฟชนะ 4-3 ครับเขากินน้ำครับคุณแม่กินน้ำครับกินพอดีทีมงานเขาเห็นว่าวันนี้ผมน่าจะยาวก็เลยต้องกินน้ำหน่อยน้องๆเขามีน้ำใจครับแม่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แม่อีกทีครับวันนี้มันไม่ได้กระแบะไปเลยครับติดอีกไหมไม่ติดแล้วครับจะได้ควิดได้ครับคู่กรเจอต่อจนเหลืองใช่ครับคุณเป็นคุณน่ะรู้ทุกอย่างผมรู้แต่คุณอยากชวนคุยถ้าเกมอย่างนี้ผู้ตัดสินสามารถถามได้ครับว่าจะตั้งใหม่ไหมก็ได้ถ้าเกมมันไม่เดินนะครับซันนี่เอาละปาดหน้าไหมหรือจะกันดีกว่านะถ้าปาดหน้าก็เสี่ยงนิดๆตบแล้วครับโอ้โหนี่ครับเอาขาวเก็บอ
ดูจะแทงกระจายไหมขาวถอยหลังชนแดงเดี๋ยวปั่นไซครับเอาขาวเด้งชิงขวากับมาติดชิงบนอยู่ยังไงครับลูกที่วิ่งเอาละครับวัดใจไปทีหลุมกลางเอาครับลูกนี้สำคัญครับลงได้เข้าเบรกครับไม่ลงก็เป็นโอกาสของสตูดก็ถือว่าทำได้ดีครับช็อตนี้เอาครับเลือกเลยครับน้ำตาลง่ายที่สุดแต่น้ำตาลมันสำคัญคือว่าไอ้แดงมันไอ้ขวางจุดแต่มันง่ายสุดครับผมน้ำตาลแล้วมันมีแดงรออยู่น้ำตาลก็ต้องไปตั้งจุดดำหรือเปล่าตั้งจุดน้ำตาลไม่ได้ตั้งได้ไหมต้องใช้มาร์กเกอร์วัดหน่อยครับนะจุดดำครับจุดดำว่างอยู่ไหนจะเริ่มแทงเร็วขึ้นนะดูจากการออกคิวเนี่ยนะครับไม่สาวนานแล้วครับตอนนี้ซันนี่เปียบแล้วครับนะครับพรุ่งนี้ต่อด้วยน้ำเงินกินแต่ลูกกาเปรมนี่คุณก็ช่างสรรหาแตกเลยครับอยู่ยังไงได้ไหมโอ้โหวาสนาของไอ้เรืองหมดหรือเปล่าชนทั้งทีลูกเกอร์มันสำคัญครับถ้าชนแล้วเข้าเบรกยากเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสได้ไหมคือถ้าได้ก็จะบอกว่ามีเสียวอ่ะนะครับวันนี้เอาละวัดใจกันไปครับเอาละเช็ดละออกช็อตนี้สกิดโอ้โหก็ยังได้ครับเขียวแต่ว่าชนเบาไปนิดยังได้ครับเขียวว่าเล่นได้อยู่มาดูเหลี่ยมลงมาดูเหลี่ยมตบครับช็อตนี้ก็สำคัญคือการเข้าเบรกครับในลูกแดงที่มันแตกๆอย่างเงี้ยคือนักกีฬาเขาก็อยากได้ลูกง่ายๆครับบรรยายกี่วันจริงๆพรุ่งนี้พักนะครับพอดีคุณต่อเขามีภารกิจผมก็เลยต้องมาพากแทนเขาหนึ่งคู่ครับรอบรองเฮ้ยขาววิ่งมาน่าเกลียดเกินขาวโอ้โหถือว่าโชคดีครับโชคดีของซันนี่ครับขาววิ่งมาแบบนี้แล้วก็โชคดีของสจ๊วตด้วยที่ไม้นี้ซันนี่เอาเลยหรือเปล่าซันนี่ถ้าแกสู้เนี่ยอันตรายมากนะต้องบอกว่าเหมือนแกมันลุยแล้วเนี่ยแกไม่กันแล้วนะครับซันนี่แกเล่นเกมลุยแล้วเนี่ยครับแกเล่นเกมลุยก็บ้านใครบ้านมันครับอันนี้18แต่แกก็ป้องกันขาวด้วยนะเนี่ยครับหรือว่าแอบสู้ครับเสีย18แต้มถือว่าเสียน้อยครับสจ๊วตวันนี้ดูซันนี่แบ
มือนฟิวไม่ได้อะเอาครับแอปเบิ้ลมั้ยแอปเบิ้ลแล้วครับนี่แอปเบิ้ลแล้วครับสวอปมาเด้งมาอีกเด้งมาอีกหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออผมเชียร์คนไทยครับก็ยังแดงก็ยังวิ่งมาเบาไปนิดเดินไหมก็สองรอบเนี่ยได้ตบครับอย่างนี้ยังยากกลางได้ไหมนะครับสันนี่หลุมกลางอ่ะแดงลูกเนี่ยครับสู้ได้นะหลุมกลางแอบสู้อ่ะคือเอาขามาเก็บไว้ใกล้ดำอ่ะโอ้เบิ้ลเหมือนกันดูได้ครับฝรั่งกับไทยโอ้โหมีมงด้วยครับแม่มีกองหลังยืนอยู่ที่เสาครับมงออกมาสวัสดีครับคุณเบต้ารอบ4คนใครเข้าบ้างก็เข้าไปแล้ว2คนนะครับเมื่อวานก็เป็นลูกจันลูกจันก็รอพบผู้ชนะระหว่างตอกับกอนเมื่อเช้าเมื่อช่วงบ่ายไฟน์คอนยกก็ชนะควิดอุ้ยเอาละครับชนะควิดมาก็รอเจอคู่นี้ครับแม่ลูกนี้แอบสู้ดีแล้วเนี่ยโผล่ไหมถ้าโผล่เพราะซันนี่ก็เอานะหรือถ้าเช็ดหลุมกลางได้เพราะซันนี่เขาลุยแล้วล่ะเพราะนี้เขามาทรงลุยไม่ได้ก็กันครับเอาขามาติดตะลิ่งไว้สวัสดีครับคุณสุชาติกะละเกดเชียร์คนไทยทุกคนครับไทยมันก็ต้องเชียร์ไทยสิครับไทยไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะมาเชียร์เราเอาแล้วครับลูกนี้วัดใจกันไปที ก่อนจริงกับซันนี่ก่อนจะรอดต่อทุนเหรียญหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับเอาตัวเหลียงแทงดีเหลือเกินเอาแล้วครับได้เข้าเบรกสวยงามครับครับพี่เสริมครับต้องครับไทยไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะมาเชียร์เราล่ะครับแม่ดูแล้วจะสลับกันเป็นปิงปองหรือเปล่าครับแม่คนละเฟรมจะเชื่อว่าตอนนี้กองเชียร์ซันนี่เนี่ยก็ลุ้นให้ซันนี่ได้เฟรมนี้ก่อนครับอย่างน้อยก็ได้ลุ้นเฟรมที่6กองเชียร์เฉพาะกิจบอกว่าซันนี่มาก่อนเฟรมนี้จะได้ลุ้นอีกเฟรมคุณเปรมคุณโอ้อาจักอันตดำเหรอครับ14ใครเจียซันนี่ขอหัวใจหน่อยครับพี่น้องพี่วิรัตช่วยผมทำมาหากินจริงๆครับพี่วิรัตขอบคุณหัวใจมาแล้วครับใครเจียซันนี่มันต้องหัวใจรัวๆกองเชียร์ตัวนี้มีทั้งหมด 2,000 ครับมา 2,000 ดวงสิอุ้ยมาแล้ว 2,000 ดวงครับโอ้น้องโสรยามาถึงสจวดเลยโอ้โหน้องโสรยาแม่ชอบของนอกก็ไม่บอกคู่นี้ชนะไปเจอกับไฟครับสนุกครับก็บอกว่ารอบรองก็สนุกเพราะว่าลูกจันทร์เข้าไปรอไฟเข้าไปรอลูกจันทร์รอคู่กรกับตอชุนเหลียงแล้วก็ไฟรอเจอคู่นี้ครับถือว่าสนุกครับใครเข้าไปก็สนุกทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นกรหรือจะเป็นตอไปเจอลูกโ
เอาครับหน้ากว้างขาวยังไงครับวางไปหรือเปล่าอ่ะได้อยู่เดี๋ยวครับเอาแดงลูกน้ำตาลได้แหละโอ้โหแหมมันดีนะสูงสูงช่วยได้เยอะจิ้มจิ้มอย่างนี้เสียวคุณอิดเข้าท่านะบอกขอโคลาบาทก็ได้นะเนี่ยขอโคลาบาทก็ได้ครับ 2,100 เนี่ยไอเชียซันนี่ขอยิ้มโคลาบาทครับมีละ 2,100 บาทเดียวใครว่าไม่เยอะโอ้โหกักกักละกักไหมน่าจะขบถ้าขบนี่น่าเสียดายนะครับกลายเป็นถ้าไม่ขบอ่ะตบได้เนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าตบไม่ได้นี่น่าเสียดายครับเข้าเบรกยากมันมีอุปสรรคหรือเปล่าเปลี่ยนลูกแทงเลยครับเนี่ยมันนี่เนี่ยครับมันกักครับต้องมาแทงกลางเลยโอ้เล่นได้ครับหลอกหลอกกันน่าดูไม่เยอะครับไปทีละนิดแต่ตอนนี้ยังแทงสบายก็มีแดงติดจิ้งหนึ่งลูกแต่แต้มมันนำไม่เยอะเท่านั้นเองแหละมันก็เลยน่าเป็นห่วงผักดอกร้อยละ300ยังไงผักดอกร้อยละ300ผักตอนยิ้มเลยนะร้อยละ300โอ้โหเข้าท่าครับน้องสุริยาผักดอกเลยนะยิ้มร้อย300ให้นะเอาครับแดงลงตอนนี้แต้มเป็นเท่าไหร่ละแดงลงแต้มขาดครับเอาครับแดงมุมครับแดงลูกข้างน้ำเงินอินซาซันนี่ออกได้เนี่ยไม่น่ากลัวครับเพราะเขาค่อนข้างจะแน่นอนตอบแทนพูดที่เชียร์ซันนี่นะเกี่ยวแดงไหมโอ้โหไม่เกี่ยวขาวมันเสียวแล้วเนี่ยโอ้โหสนุกจมูกหรือเปล่า43นำ64ลดไงครับยอมครับไม่ลุกจากมุมครับเหนื่อยเอาครับซันนี่ครับขึ้นแท่นครับ32ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกรัฐสภาไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับในโครงการ1กีฬา1รัฐสาหกิจ TKC ธนาคารออมสินครับมาคมกีฬาเป็นเลือดแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติน้ำดื่มลองก้าปี80บริษัท U Sports จำกัดผู้ถ่ายทอดสด U Snooker แล้วก็เอกฮันเตอร์ครับและโกจุนขับลูกหมูครับที่ช่วยกันสนับสนุนเซนจุรี่ละ 7,000 บาทไอตีครับผ่านไป5เฟรมครับซันนี่แต้มก็ยังน้อยกว่านะ237 249จำนวนที่ตบก็น้อยกว่าครับ73มา76เปอร์เซ็นต์ตบเท่ากันครับเป็นตบลง85 85ยาวๆซันนี่เป็นรองครับ65 69ป้องกันตัวก็64 83 175ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบ
เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลมาชมกันต่อครับเฟรมที่6น้องโซลิดาบอกอยากดูเฟรมตัดสินแดงลูกที่แทงอันตรายเหมือนกันแต่ก็ไม่ง่ายนะครับลูกนี้แดงหลุมเขียวอะค่อนข้างตรงแล้วระยะทางมัน10ฟุตอะเกือบ11ฟุตนะประมาณ10ฟุตครับระยะทางไกลเหมือนกันดูครับยาวๆอยู่ไงครับโอ้โหโชคล้วนหนีช็อตนี้เป็นลองนิดๆนะเขาจะกันง่ายครับเนี่ยน้องโสตอบแทนหน่อยเปมก็ชอบถามอะไรแปลกๆก่อนแข่งแล้วครับเมื่อวานอ่ะรอบ16ไอ้แข่งในวันแรกเลยมาก่อนอ่ะก่อนรอบ16ที่เขาชนะไผ่เอาครับเบิ้ลแอบเบิ้ลครับลงสักทีมันก็ยังเลยครับอ้าวหัวตรงนี้เช็ดยากนะมันต้องบางเช็ดยากนะครับบอกเลยว่าแล้วที่สำคัญคือขาวเนี่ยมันจะไปหากองแดงด้วยนะถ้าจะเช็ดยากครับยากไม่รู้สันนี่เอาเปล่าโอ้ไม่เอาครับกันครับโอ้โหสุดยอดเลยมาทางนี้ครับมาเวใหม่ครับเวรมณีกากินังนะแปลว่าอะไรครับกากินังโอ้ยเสิร์ฟตอบแทนนะเวลามันหนีที่สาประทังนะสิขาประทังนะกันดอกนี้ก็ใช้ได้ครับ
แดงข้างดำเห็นไหมถ้าแดงข้างดำเห็นก็กันง่ายครับแทงบางๆอ่ะถ้าจะแทงดีขาวลงล่างก็ต้องไม่ให้เล่นแดงหลุมกลางนะต้องใช้เขียวเป็นตัวช่วยครับแดงสองชิ่งขาวถ้าแรงถึงหลุมนี่เปลี่ยนนะทิ้งตัวได้มา4ครับก็ยังทำอะไรไม่ถนัดแหมแดงลูกคู่นี่บ่อยได้นะเนี่ยหลุมมุมซ้ายแต่ไม่ใช่เวนี้ครับดูเนี่ยต้องปาดหน้าแดงลูกคู่เมื่อกี้ครับมุมซ้ายเนี่ยเนี่ยเบียดๆนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะถึงดูจากมุมแล้วน่าจะบางกันครับลูกนี้หนักขาวติดชิ่งไหมหมุนขาวได้ดีครับจดก็ยังทำเล็บถนัดก็ปาดหน้าเพราะว่าไม่มีสีให้เล่นเอาครับขาวพอแล้วโอ้โหไปเข้าหลังน้ำตาลนะสิโอ้โหไม่งั้นมันได้ตบอย่างนี้ต้องแก้สนุกแล้วเน้นที่น้ำหนักได้นะมาดูครับแดงลูกบนน่ะเนี่ยคือแก้ให้โดนลูกนั้นนะครับลูกบนสุดอ่ะลูกชิ่งเนี่ยคือโดนแบบไม่โดนก็ยอมเสียสีได้ครับดูทางไปทีมันต้องไซครับโอ้ถ้าไซนิดๆนี่แล้วแต่วาสนาโดนออกหน้าไหนครับดอกหน้านี้ตัวหนีขาวออกด้านขวาครับออกชิงขวาบอกว่าคิวตระกูลเฉพาะในประเทศที่จีนให้โควต้าต้องทำอะไรได้บ้างพี่ก็ต้องจ่ายตังค์สมาคมเวอร์ซองเกอร์เยอะๆครับคือถ้าเราจ่ายตังค์เวอร์ซองเกอร์เยอะเขาก็เหมือนเมื่อก่อนครับตอนที่ไทยเราไปจัดแรงกิ้ง2รายการในเมืองไทยอ่ะตอนนั้นเราเนื้อหอมครับคือจ่ายตังค์เยอะๆครับเขาก็ให้ความสนใจเราอยากจะทำอะไรเขาก็สนับสนุนอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแมทธิวดีนแข่งวันไหนครับโอ้ยแมทธิวเดี๋ยวรอเจอลิเดียครับแมทธิวรอเจอลิเดียดีลิเดียไม่ว่างสิแมททิวก็เลยไม่ได้แข่งโอ้โหขาวบีบดีเหลือเกินโอ้โหกันลูกนี้เกมนี้บีบกันได้ดีครับโอ้แต่สีก็ยากครับคือถ้าได้เข้าเบรกเนี่ยตอนนี้ก็มีน้ำเงินแล้วก็3สีล่างชมพูดำยากภาคเสียงดังนี้ได้ไหมครับก็อยากจะดังแล้วครับเหนื่อยยังเหลือต้องคู่หนึ่งนะอะดูครับแทงแดงแล้วก็เอาขาวพิงไว้ด้านขวาโอ้นี่แทงแหมครับถึงไหมโอ้โหน้ำหนักโอ้โหได้อย่างที่ต้องการ
ระบบเช็ดได้ไหมแดงลูกซ้ายสุดหักคอแต่สจวดเขามามองเขาได้จะเช็ดแล้วมั้งสีขาวด้วยบางกว่าขาวอยู่ไงครับโอ้โหขาวสไลด์อ่ะก็ยังไม่ง่ายครับอ่ะแต่ลูกนี้ถ้าลงมีน้ำเงินครับแดงขวาสุดอ่ะมุมตีบหน่อยหรือถ้าเล่นแดงสองจากขวามุมมันกว้างก็จริงครับแต่ว่าสีมันยากงั้นถ้าจะสู้ต้องสู้แดงลูกขวาสุดเอาไงดีซันนี่เลือกเอาหรือแทงเตาะไปเลยอ่ะแต่เตาะไม่ลงนี่เป็นเรื่องกันนะโอ้โหแม่นครับพวกนี้หรือถ้าไม่ลงเนี่ยมันก็ตายครับแต่ตอนนี้เอาละต้องมาดูครับยังเข้าเบรกหรือสีมันชมพูกับดำเนี่ยมันยังเกะกะแต่นี่ก็มาดูเขาดำเล่นได้ไหมคนแทงถึงจะเห็นเอาครับแดงมุมซ้ายคือไม่แน่ใจว่าดำเล่นได้ไหมถ้าดำเล่นได้เขาเดินขาวเลยนะแต่ถ้าปักอย่างนี้ก็ต้องถอยครับไปตั้งที่น้ำเงินอ่ะลูกอย่างนี้ต้องเบาไปนิดลูกอย่างที่ซันนี่แทงนี่ถ้าแทงไม่เป็นอีกขาวเปลี่ยนนะขาวเปลี่ยนหลุมกลางนะบางคนแทงไม่เป็นเนี่ยถอยมาแล้วขาวเปลี่ยนมิสเตอร์บอกว่ามาให้เดียวขาดไปที่ซันนี่หลานรักวันนี้รู้เลยครับกองเชียร์จะซันนี่ครับคือถ้าเล่นชมพูกับดำได้เมื่อไหร่เนี่ยเป็นน้ำเป็นเนื้อครับอย่างนี้ยังยากอยู่ต้องตั้งกินน้ำเงินหน่อยโยกไปโยกมาครับแม่คุณพ่อเอียงคอลุ้นขาวอีกนิดนึงเบาไปแล้วแม่คิวมันไม่ทำงานหัวคิวพอมันเบาแล้วมันต้องจุดเทียนแล้วเวียนวนเนี่ยมันเบาเนี่ยมันมีผลใช่ครับหรือจะถอยนิดก็ได้นะเล่นแดงขวาแต่ก็มันจะเข้าเบรกยากถ้าวนได้เนี่ยแล้วขาวมาใกล้แดงเนี่ยมันเข้าเบรกง่ายกว่าเอาครับโอ้เตะช่วยไหมมีอะไรไหมก็ยังได้ครับแต่ก็ต้องดูว่าสีเนี่ยตบได้ครับแต่ว่าดำท่านนี่มาดูแล้วนะดูแล้วดูอีกครับดำอ่ะไม่แน่ใจนะว่ามันผ่านแดงได้หรือเปล่าหรือถ้าผ่านได้มันก็เล่นได้ครับแสดงว่าดำเล่นไม่ได้ครับเนี่ยต้องไปหลบไปหาน้ำเงินน้ำหนักขาวไงครับอีกนิดนึงโอ้โหสกิดอ่ะจุดเทียนเปลี่ยนวนอีกรอบหรือจะเขียวแต่น้ำเงินมันบางอ่ะมันออกได้หลายจุดนะครับอยู่ที่เขาออกจุดขาวแบบไหนงั้นอยู่ที่คนแทงครับก็รู้อ่ะคือบางทีเขาบิดคิวซ้ายได้ครับเผื่อซ้ายคือหลุมเนี่ยมันใหญ่กว่าลูกบางทีไม่ต้องแทงกะมันบิดได้ครับเนี่ยโอ้ยตีเส้นตรงเลยครับเส้นตรงเส้นหนึ่งแดงขวาสุดครับเพราะว่าขาวกินน้ำเงินอีกทีน้ำหนักขาวยังไงครับมันก็ยังเบาไปนิด
ถอยมาได้นะแม่แต่มันยังเข้าเบรกยากครับเนี่ยน้ำเงินเข้าเบรกยากแล้วงั้นซันนี่อาจจะดูครับว่าเอาชัวร์หรือจะเอาแบบยาวๆยาวๆก็น้ำตาลเขียวเลือกเอาครับน้ำเงินยากครับน้ำเงินแทงลงเนี่ยแต่ว่ามันเข้าเบรกยากนะครับซื้ออนาคตซื้ออนาคตครับนี่ยังได้ครับนี่วนสามรอบแล้วนะแม่วนสามรอบแล้วนะแม่พี่เสริมทันทุกเพลงเลยใครร้องผมจำไม่ได้นะเส้นตรงเส้นหนึ่งแต่ว่าท่อนนี้จำได้ครับมุมประชิดรวมกันแล้วก็สองมุมฉากไปฟังตอนเด็กๆครับไม่รู้ใครร้องจำไม่ได้แล้วหมดแล้วแต่วาสนาน้องน้ำตาลเอาครับชมพูได้ไหมไม่เป็นไรครับน้ำเงินอ่ะไปจุดเทียนอีกรอบวนมาอีกเดี๋ยวนี้คุณต้นฝักเขามีงานประจำนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยสะดวกเขาจะว่างเฉพาะวันอาทิตย์แล้วรายการเนี้ยมันแข่งจันทร์ถึงเสาร์ครับคือรักคุณต้นต้องรอรอบคัดเลือกครับรักสิบล้อรอสิบโมงรักคุณต้นต้องรอวันอาทิตย์ครับโอ้โหขาวสปริงช็อตนี้อยู่ไงครับอยู่แบบนี้สวยเหี้ยแดงหลุมกลางครับชมพูได้ไหมหรือถ้าชมพูได้นี่จะเข้าเบรกง่ายครับหรือถ้าชมพูไม่ได้ก็ต้องมาตบแดงกินน้ำเงินแล้วตั้งกินแดงลูกข้างชมพูอ่ะมันก็จะเปิดเดี๋ยวดูครับว่าชมพูได้หรือเปล่าดูจากการเดินขาวอ่ะตอนนี้ทุกคนก็ส่งใจเชียร์ให้ซันนี่ได้เซ็นครับถ้าได้เซ็นก็โอ้โหได้ไป 7,000 ได้เป็น 14,000 14,000 นี่เหมือนกับเข้ารอบ16คนนะครับใกล้เคียงได้รอบ16คนนี่ก็ได้ 16,500 นะครับนี่เซ็นละ 7,000 นี่ทำเป็นเล่นไปนะครับถ้ามารายการหนึ่งล่อไป3เซ็น 21,000 นี่โอ้โหเมื่อก่อนเซ็นละหมื่นเนี่ยโอ้ยขวัญหลาลีล่อไปทีบางรายการ3เซน4เซนมากกว่าคนได้แชมป์ไม่ใช่มากกว่าคนเข้ารอบเข้ารอบเกือบจะคนเข้ารอบรองนะครับรอบรองได้ 50,000 เนี่ยรายการเนี่ยใครแพ้ได้3ใครชนะก็มีตุนแล้วครับ 50,000 แล้วก็ไปคั่ว 80,000 กับ 200,000โอ้ยหยดย้อยหยาดเยอะดูจากแดงคานลงครับอ่ะชมพูจุดเทียนแล้วเวียนบนอีกรอบมันต้องลงทุนครับแต้มเป็นโอ้โหแต่ลงทุนลูกนี้บนโต๊ะมี75เพชรบุรีครับสายาจวดเพชรมันนะโอ้โหดีครับไม่ดูว่าไปโดนจมูกล่างลืมของเอาครับแดงลูกคู่ออกมาแล้วกูถ้าเหลืองไม่บังนี่ได้ลุ้นเลยนะโอ้ยเลยครับเนี่ยเปลี่ยนไปเตะเหลืองลงอีกคือเหลืองไม่บังเนี่ยขาวมันก็เปลี่ยนครับอาจจะกลายเป็นดีก็ได้นะเหลืองมาตั้งจุดเนี่ยหนึ่งแดงหนึ่งสีแต่ก็ยังไม่ง่ายครับเอาขาวอย่าไปคืนเขาโอ้ยลูดชิงโอ้ย
นะครับก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสนะเพราะว่าตบได้ไหมซันนี่แดงลูกข้างดำพอดีไหมแดงขวางบังหรือเปล่าถ้าตบได้ต้องเล่นนะโอ้หรือเปล่าดูให้ดีว่าช็อตเนี่ยสำคัญครับลงไปเนี่ยถ้าต้องการอีกสีหนึ่งอะสีน้อยก็ต้องเป็นน้ำตาลนะถึงจะขาดโอ้โหเรียบร้อยครับช้อยเก็บฉากน้ำเงินลงจะขาด1แต้มเมื่อกี้63ใช่ไหมแต้มยังไม่ขึ้นใช่ไหม64ถ้าน้ำเงินลง69ขาด2แต้ม1สนุกครับแล้วดำอยู่อย่างนี้ด้วยสจ๊วตก็เหนื่อยแหละเรียบร้อยครับไม่น่ามีปัญหาถือว่าจบเร็วกว่าที่คิดครับนึกว่าจะทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็ขาดแล้วครับขาดไป1สนุกครับตอนนี้นำอยู่69แต้มขาดแล้วครับจวดก็นี่สกอร์เดิมเลยครับที่คู่ที่เคยเจอกันเมื่อปี2017ที่หัวหินนะครับซันนี่ชนะในรอบ16คนชนะสจวด 4-2 แต่เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยสจวดนำก่อน 2-0 ครับแล้วก็โดน4เฟรมรวดสกอร์เดิมครับ 4-2 คู่นี้ต้องบอกว่าย้อนรอยเดิมเลยครับซันนี่แตกต่างกันตรงที่ว่าเมื่อ6ปีแล้วสจ๊วตนำ 2-0 เนี่ยครับอ้าว แก้อะไรดีเห็นไหมเขียวดีไหมเขียวครับไล่หลบแดงนิดๆไหนจะเฮงแล้วสจ๊วตเดินมาจับมือแล้วไม่เกี่ยแล้วขอขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าก็สวดครับนะนี่ไหว้เป็นด้วยครับคือว่าพูดไทยได้เยอะแล้วนะ4-2ครับซันนี่ผ่านเข้ารอบนะครับจะไปเจอกับทางด้านของไฟท์นครนายกรอบรองชนะเลิศแต่ยังไม่รู้นะครับว่าพรุ่งนี้คู่แรกจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวต้องรอดูคู่นึงก่อนขอบคุณครับสมาชิกรัฐสภาไทยครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับในโครงการหนึ่งกีฬาและสายกิจ EKC ครับธนาคารอมสินสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติน้ำดื่มลองก้าพี80บริษัทยูสปอร์ตจำกัดครับถ่ายทอดสดยูสนุกเกอร์แล้วก็เอกฮันเตอร์และตัวจุนขับรถหมูครับที่ร่วมกันสนับสนุนครับรางวัลเบรกเป็นยูรี่เบรกนะครับ 7,000 บาทเอาละครับมาดูแต้มครับ6เฟรม314กับ249 95768883ครับ686575786แล้วก็175เราพักกันประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวประชุมคู่สุดท้ายของวันนี้ครับก่อนกับต่อจุนเหลียงเ